อันยองซิโอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอลเคป๊อปช่องที่จะพาทุกคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็เมามอยเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปกันนะครับและในคลิปนี้นั้นเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของเด็กๆ Baby Monster กันซึ่งวันนี้นะครับเด็กๆนั้นมีบินไปที่ญี่ปุ่นจะเป็นการร่วมงานเทศกาลดนตรีครั้งแรกของ Baby Monster นั่นก็คือ Summer Sonic นั่นเองแต่ในระหว่างที่อยู่ในสนามบินนะครับเหล่า Baby Monster ก็ได้พูดคุยพบปะกับแฟนๆที่มารอแล้วก็มาส่งกำลังใจให้กับเหล่า Baby Monster แล้วก็ตามธรรมเนียมเลยนะครับแฟนคลับได้ไปถามว่าช่วงนี้ชิคิต้านั้นใช้วอลเปเปอร์โทรศัพท์เป็นรูปอะไรซึ่งล่าสุดนั้นนะครับน้องได้ใช้เป็นรูปน้องหมาของน้องเองที่ได้เสียไปแล้วและในครั้งนี้ล่าสุดของวันนี้นะครับน้องก็ได้โชว์วอลเปเปอร์ใหม่แบบภูมิอกภูมิใจมากๆเลยกับวอลเปเปอร์ใหม่ลายของการ์ตูนที่มีชื่อเรื่องว่าจุจุสึไคเซนนั่นเองช่วงนี้น้องน่าจะติดการ์ตูนเรื่องนี้หนักมากนะครับถึงกับขั้นเอามาขึ้นเป็นวอลเปเปอร์เลยแถมในตอนนี้นะครับแฟนคลับก็ได้เริ่มกันตามหาแล้วว่าเซตวอลเปเปอร์เซตนี้ใครมีบ้างหรือว่าใครพอจะรู้ที่มาบ้างว่าจะไปโหลดที่ไหนหรืออะไรยังไงเพราะว่ามันดูน่ารักแล้วก็มันดูน่าใช้ตามชิคิต้ามากๆเลยมากันต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมเป็นเรื่องน่ารักน่ารักของรุ่นพี่เทรเชอร์รุ่นพี่จีฮุนแล้วก็รุ่นพี่แจยอกนะครับได้มีการไปรายการวาไรตี้นึงในเป็นพาร์ทไทม์พนักงานในร้านเนื้อย่างนั่นเองก็มีคุณปู่ของพี่จีฮุนนะครับเข้าไปร่วมด้วยจะมีอยู่ซีนนึงนะครับที่พี่จีฮุนนั้นได้มาถามคุณปู่ว่าช่วงนี้รู้จักไอดอลเคป๊อปวงไหนกันบ้างหรือว่าชื่นชอบวงไอดอลเคป๊อปวงไหนบ้างคุณปู่ก็ตอบมาแบบมั่นอกมั่นใจมากเลยบอกว่า Baby Monster แล้วก็ทำเสียงชิสเรียกได้ว่าแกงหลานตัวเองไปแล้วหนึ่งนะครับเพราะว่าหลานตัวเองก็เป็นวงไอดอลเคป๊อปชื่อดังอีกหนึ่งวงเลยแหละแล้วก็เป็นรุ่นพี่ของเรา Baby Monster อีกด้วยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มาการันตีว่า Baby Monster นั้นไม่ได้ดังเพียงแค่ในกลุ่มของวัยรุ่นแต่ผู้ใหญ่วัยทำงานก็รู้จักแล้วก็ชื่นชอบเหล่า Baby Monster ด้วยรวมถึงเพลงชิทแล้วก็เพลงต่างๆที่ Baby Monster นั้นได้ปล่อยออกมาและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราเอามาพูดคุยเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับสาวๆ Baby Monster กันทั้งเรื่องวอลเปเปอร์ใหม่ของน้องชิคิต้าแล้วก็การเปิดตัวแฟนคลับระดับรุ่นคุณปู่ของเหล่า Baby Monster นั่นก็คือคุณปู่ของพี่จีฮุนเทรเชอร์นั่นเองใครมีความคิดเห็นยังไงเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าใครที่อยากเห็นคลิปเต็มๆเดี๋ยวเราจะแปะคลิปไว้ในด้านล่าง description สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ